นึงค่ะเรื่องนี้เราต้องบอกว่ากระตุกหนวดเสือจริงๆจามอนคือแบบกระตุกซะจนต้องรีบจัดการเลยนะคะเพราะว่ามีคนแอบอ้างว่าเป็นคนสนิทผบตร.หลังจากบอกว่ามีเป็นคนสนิทผบตร.เอาเลยอยากได้ตำแหน่งอะไรมาเดี๋ยวมาผ่านทางนี้เดี๋ยววิ่งให้นะคะบอกว่าสามารถวิ่งเต้นกับผบได้คดีอะไรเดี๋ยวเคลียร์ให้นะคะแต่ว่าเรื่องเนี่ยนะคะมันไปชนต่อเพราะเนื่องจากว่ามีการไปร้องเรียนกับตัวผบตร.ผบตร.ก็งงบอกว่าเฮ้ยไม่เคยไม่มีแบบนี้ไหนไปตามมาหน่อยสินครบาลเลยไปจับตัวมาได้นี่เลยค่ะคนนี้เลยนะคะปิดบังใบหน้านิดนึงนะคะเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นใครแต่จริงๆแล้วเรารู้ชื่อนะคะ เขาชื่อว่าสายันปิมปาตันหรือว่าจ่าแมนคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะเป็นอดีตตำรวจทำงานในบ้านของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบตร.เลยนะแล้วไอ้เรื่องวิ่งเต้นย้ายตำแหน่งตำรวจเนี่ยมาเลยครับมาเคลียร์กับจ่าแมนเลยนะคะเคลียร์คดีต่างๆก็เคลียร์ได้ด้วยมีคนหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อหลายคนเลยนะคะเสียเงินไปเนี่ยเป็นแสนน่าจะมอนใช่นะฮะโดยตำรวจก็ติดตามได้เนี่ยนะครับเขาไปจับคุณสายันเนี่ยนะฮะที่คอนโดมิเนียมย่านอุดมสุขหลังจากมีผู้เสียหายท่านหนึ่งไปร้องเรียนกับผบตร.เลยนะครับบอกว่าถูกจ่าแมนเนี่ยเรียกรับเงินค่าวิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่งเนี่ย500,000 บาทในการแต่งตั้งโยกย้ายรองผู้กำกับถึงสารวัตรเนี่ยนะฮะแต่ว่า2 วาระผ่านไปเนี่ยตำแหน่งยังอยู่ที่เดิมเลยยังไม่ได้ย้ายเลยก็เลยเชื่อแล้วครับว่าโดนหลอกแน่ๆนะฮะก็เลยมาบอกกับท่านผบ.เนี่ยนะครับส่งข้อมูลมาให้ผบ.ว่าเนี่ยโดนหลอกโดยคนที่แอบอ้างเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในบ้านของท่านสรุปแล้วเป็นใครเขาบอกว่าคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนขับรถตามขบวนให้นายสนธิคุณสนธินี่ก็เป็นผู้บริหารหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะอ่ะก็ไปรู้จักกับผบ.ตร.แต่ถามว่าสนิทกันไหมเปล่าครับไม่ได้สนิทอะไรก็หลอกแต่ว่าหลังจากถูกฟ้องร้องในข้อหากันโชคทรัพย์นะคะแล้วก็ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก12 ปีตอนนี้ก็เลยหนีคดีเรื่อยมาไม่มีงานทำจำเป็นเหลือเกินต้องอ้างตัวเป็นตำรวจเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะคะให้กับตัวเองด้วยพอมีคนรู้ว่าเอ้าเหรอไปแอบอ้างแล้วสำเร็จไงว่าสนิทกับผบ.ตร.จริงๆหรือเปล่าก็เลยตกเป็นเหยื่อกันหลายคนเอาไปฟังเสียงเขาหน่อยค่ะแล้วเราหลอกแล้วทำได้จริงไหมคือได้คนนึงแต่ว่าที่เหลือไม่ได้แล้วทำไมถึงกล้าว่าเป็นคนสนิทของท่านจากนี้ป่ะก็ผมก็ไม่มีคนติดต่อมาก็คนติดต่อมาเราก็ต้องพูดทำไมถึงมีตำรวจมาติดต่อเราอ่ะทั้งที่เราไม่ได้เป็นตำรวจก็มีนายหน้าอีกที่นึงครับนายหน้าที่แบบคนประสานงานเลยประสานงานมาอะไรเงี้ยเราได้ส่วนแบ่งพังละเท่าไหร่เวลาติดต่อมาก็ได้ไม่เยอะครับไม่เยอะก็แสนสองแสนได้ครับเขาก็บอกเนี่ยนะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทำเพียงลำพังนะครับมีเครื่องแบบด้วยนะมีเครื่องแบบด้วยมีผู้ร่วมขบวนการอีก 2-3 คนนะฮะยอมรับว่าวิ่งเต้นมาแล้วเนี่ย5 นายปรากฏว่ามี1 นายเนี่ยได้ขึ้นตำแหน่งจริงๆแต่อีก4 นายเนี่ยไม่ได้นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแล้ว4 นายเอ๊ะ1 นายนี้ได้ขึ้นเพราะอาจจะเป็นจังหวะของตำรวจท่านนั้นพอดีที่เขาได้ขึ้นพอดีเนี่ยแหละแล้วก็ไปแอบอ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ได้เงินไป500,000 บาทตอนนี้นะครับโอ้ยนะคะคือมีผู้ร่วมขบวนการอีกด้วยใช่ไหมสองสามคนไม่ได้ทำแค่คนเดียวนะคะเดี๋ยวตามกันต่อด้วยนี่เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องแบบนี่ใครเห็นใครก็เชื่อนะเนี่ยครับผมโอ้ไปแอบอ้างถึงผบ.ตร.เลยนะฮะผบ.ตร.รู้แล้วจัดการแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ยุ่งไม่เกี่ยวนะคะ